จากวันนั้นแค่เพียงได้มองรอยยิ้มเธอคำคำนี้ชอบแค่เพียงใดแล้วรู้ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน wow. อยากมีทุกวันไปกับเธอพอแล้วพอแล้วไม่ถ่ายแล้วโหอะไรเนี่ยจะถ่ายทำไมเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยรู้จักล็อกเปล่าจะไปทำคอนเทนต์หมอรอบอกต่อด้วยไงนี่สองคนรอสวัสดีครับน้องๆนี่พี่เล้งจากเพจรักน้องข้ามฟากนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเป็นประเพณีรับน้องข้ามฟากกันแล้วตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับพี่ก้าโหตื่นเต้นมากเลยครับคืออีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็ได้ข้ามฟากแล้วครับผมใช่ครับเราจะข้ามจากฝั่งกันนี่ไปฝั่งกันนู้นคิดถึงเขาอ่ะดิเปล่าสันมากันตั้ง3คนเนี่ยถ้าคนเดียวได้ไงหึจริงเพื่อนก็น้อยใจเป็นนะเงียบเหรอสันจำชื่อเราได้ไหมอ๋อจำได้ดิชื่อออยไงละมุนอ่ะนี่เบาหน่อยเบาหน่อยว่าแต่มาทำไมล่ะจ๊ะตื่นเต้นที่ข้างฟ้าละสิตื่นเต้นทำไมครับผมนี่เกิดที่ศรีราชพ่อแม่ก็ทำงานที่ศรีราชเดินโต๊ะแตะก็ที่ศรีราชจะตื่นเต้นทำไมเอ้าลินทำอะไรอยู่อ่ะเห็นมองไปที่ฝั่งนั้นตั้งนานแล้วรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อ่ะเหมือนเรากำลังเข้าใกล้คำว่าหมอจริงๆแล้วอ่ะเก็ตปะก็เรียนมาตั้งปีหนึ่งแล้วปะแต่ปีนึงที่ผ่านมาเราเหมือนเด็กวิทยาศาสตร์มากกว่าปะใช่กล้าเข้าใจแล้วด้วยตื่นเต้นแล้วว่าไม่รู้ว่าหลังจากที่เราข้ามไปแล้วอ่ะจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะประโยคแรกที่พ่อพูดกับผมตอนที่ผมสอบติดศรีราชคือต้องเป็นหมอที่ดีนะผมหวังว่าผมและเพื่อนจะได้เรียนรู้ความหมายของมันไปพร้อมกันประเพณีรับน้องข้ามฟากเป็นวันที่รุ่นพี่กับมามากที่สุดไม่ว่าจะจบไปกี่ปีเป็นเหมือนวันรวมพี่น้องของศรีราชขอต้อนรับสู่ศรีราชครับมาทำอะไรทันทีที่พวกเราก้าวข้ามฟากมานี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่าแพทย์ที่แท้จริงข้าพเจ้าจะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมีกล่าวมานี้เสมอด้วยชีวิตของข้าพเจ้าโดยเคร่งรัดตลอดไปน้องข้ามฟากนะจ๊ะไม่เคยยอมใครที่ไหนแต่แพ้เธอทั้งใจตั้งแต่เธอเข้ามาและทุกเรื่องราวเหมือนเป็นเพียงความฝันจากวันนั้นแค่เพียงได้มองรอยยิ้มเธอคนคนนี้โชคดีเพียงใดแล้วรู้ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหนและที่ฟากนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ค้างคาด้วยก็ได้ชีวิตปี2เราได้เรียนในโรงพยาบาลจริงๆเป
เป็นครั้งแรกที่ได้ผ่าอาจารย์ใหญ่จริงๆในความคิดของใครหลายคนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพหมอที่ดูสวยงามแต่เคยไหมครับที่เวลาสอบเนี่ยมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เอาแต่เล่นเกมแล้วสุดท้ายมันก็ได้เอโอ้ยนิดเดียวความจริงก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกครับนั่นมันกอสันดิซัน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 มาติวด้วยกันไหมอ๋อไม่ละซันน่ะมันชอบอ่านคนเดียวเขาบอกว่าถ้ามีหลายคนน่ะมันจะเสียสมาธิซูมเปล่าเนี่ยครั้งที่แล้วก็เอชวนไม่รู้จะหวงความรู้ไปทำไมในเมื่อสุดท้ายอ่ะที่นี่ก็ตัดเกรดอิงเกมปะแค่อารมณ์แบบพ่อแม่เป็นหมอพี่ชายก็เป็นหมอมันก็เลยต้องพยายามที่สุดของมันอ่ะหล่ออบอุ่นดูดีแต่ชอบเก็บตัวใครได้เป็นแฟนอ่ะคิดหนักแน่คือถ้าเขามาจีบจะไม่เอาว่างั้นใครบอกแค่ซันนี้มานะก็ละลายแล้วปะเบาหน่อยเบาหน่อยอ่านอะไรกันอยู่หรอครับครับพี่ช่วยติวให้ไหมครับขอบคุณแต่ว่าไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมติวกันเองได้ครับเกรงใจครับพี่พี่บอสขาถ้ามีคำแนะนำให้อ่านอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยบอกน้องๆหน่อยนะคะได้เลยครับช่วยกันเรียนอ่ะดีแล้วเป้าหมายสูงสุดของหมออ่ะคือความรู้ความสามารถของพวกเราอ่ะไปช่วยกันดูแลรักษาคนไข้ไงกว่าที่เราคิดเอาไว้อ่ะยิ่งได้มาอยู่ในโรงพยาบาลได้มาเห็นคนไข้จริงๆอ่ะเรายิ่งไม่แน่ใจอ่ะว่าเราจะเป็นหมอที่ดีได้หรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เธอเอาพูดดีๆกับเราด้วยตั้งแต่เราเลิกกันยังชอบอ่านหนังสือคนเดียวอยู่อีกเหรอตลกนะที่ตอนม.6 อ่ะเราชอบอ่านหนังสือคนเดียวเธอเลยเลิกกับเราก็ตลกดีอะตลกที่เธอเห็นเป็นเรื่องตลกอะนี่ถ้าเรือทุกลำในแม่น้ำเจ้าพยามาแข่งกันว่าใครจะเร็วกว่าเธอว่ามันจะเป็นยังไงเหรอยังมองโลกในแง่ดีเหมือนเดิมเลยนะแต่ชีวิตอะคือการแข่งขันเราอยากให้เธอมองโลกตามความเป็นจริงบ้างนี่เราทำให้เธอรู้สึกแย่กับเราใช่ไหมเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องเมื่อกี้แล้วก็เรื่องของเราอ่ะนี่เราถามจริงๆนะเรามาช่วยกันไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าในฐานะหมออ่ะสิ่งเดียวที่เราต้องแข่งก็คือโรคของคนไข้ไม่ใช่มาแข่งกันเองถ้าว่างๆก็มาติวด้วยกันนะถ้าทุกคนอ่านตาม
นี้อ่ะก็ต้องสอบผ่านแน่ๆถ้าสงสัยอะไรตรงไหนอ่ะก็ถามพี่มาได้เลยนะไลน์มาถามพี่ก็ได้นะครับทุกคนเราไปบริจาคร่างกายกันเฮ้ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นดิรู้เปล่าตายไปเราก็อะไรไปไม่ได้ถูกปะสู้บริจาคให้คนที่เขาต้องการดีกว่าเนี่ยเพิ่งไปบริจาคมาเองเนอะมันใช่เวลาไหมเนี่ยเล้งพรุ่งนี้จะสอบผ่านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเริ่มบริจาคร่างกายพี่ก็บริจาคนะก็คนเราตายไปอ่ะเอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นอ่ะพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคพี่เดี๋ยวนั้นประโยชน์เขาไปได้นะเดี๋ยวเราไปด้วยเฮ้ยนี่เพื่อนเขาบอกว่าส่วนเนื้อเยื่อศิริราชเนี่ยรับไปจากทั้งกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่ออื่นด้วยนะแล้วก็หนึ่งร่างของเราเนี่ยสามารถส่งต่อได้ถึง20ร่างเลยสาระเบาหน่อยงั้นเราไปด้วยงั้นไปด้วยดิไปด้วยถ้าไม่รีบทำอะไรอ่ะก็ให้เอาไปนะน้องงั้นเดี๋ยวพวกพี่ไปก่อนนะไปกันฟ้าใสพร้อมมากครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเขาเป็นคนชวนนะแล้วทำไมซันเท่อ่ะทำไมซันได้ซีนอ่ะนี่ไงคนชวนไงยามหน่อยนะเล้งสู้ๆเลยสักวันสู้นะเล้งเฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยเอ้ยรอด้วยดินักศึกษาแพทย์ที่นี่ไม่ได้อยู่แต่ในห้องสมุดหรอกครับเวลาว่างๆหลังสอบเราก็อยู่ตามสนามกีฬาด้วยออกกำลังกายกันไหมช่วยเราออกกำลังกายอยากไปเล่นปาร์กับพี่เขาใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เห็นเราเป็นคนยังไงเนี่ยเป็นแบบนี้แหละโหล้อเล่นนะล้อเล่นนะล้อเล่นนะไม่คืองี้หลินคือเราอ่ะอยากเป็นหมอสันใช่ไหมแล้วเวลาบางทีอาจารย์ผ่าเคสละ10กว่าชั่วโมงเนี่ยแล้วถ้าเราสุขภาพไม่แข็งแรงอ่ะเป็นลมพับไปกลางฟิวเนี่ยมันไม่ได้ไงเดี๋ยวต้องรู้ก่อนนะก่อนที่เราจะดูแลคนไข้อะเราอะต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนคืออยากออกกำลังกายไม่ได้อยากมาส่องไข่เนาะนิดนึงเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเราอะจะเครียดเรื่องเรียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ชีวิตด้วยเดี๋ยวมาออกเป็นเพื่อนแต่ว่าน้ำเนี่ยก็ทิ้งเนาะเดี๋ยวก่อนวันนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ต้องกินก่อนสิคะเสียดายไม่คิดว่าจะมาด้วยกันตอนแรกผมคิดว่าชีวิตปี2หนักมากแล้วแต่พอมาเทียบกับปี4ผมคิดผิดทั้งหมดเลยครับทุกอย่างที่ผมเรียนทฤษฎีมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพวกผมยังไม่รู้อะไรเยอะมากเลย
ียดเหรอมายืนมองน้ำอีกแล้วอ่ะปีนี้ยากเนาะเหมือนเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะแต่ก็ยังดีนะได้อยู่วอร์ดเดียวกันจริงงั้นเหรอถ้าคิดว่าเราคิดถูกไหมอ่ะที่มาเป็นหมอหรือว่าเราควรกลับไปทำธุรกิจของพ่อแม่ดีอ่ะถ้าเธอลาออกอ่ะเสียดายแทนคนไข้นะที่ได้เสียหมอดีๆไปคนหนึ่งอ่ะสวัสดีเป็นไงสบายดีสบายดีครับปีอะไรกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ปี4ครับหนักไหมปี4ก็หนักครับอาจารย์เล็กพี่ก็ได้นะพี่น้องกันพี่จำได้ตอนอยู่ปี4ก็ค่อนข้างหนักนะแต่ก็ผ่านไปได้แหละไม่มีอะไรหรอกคือเราจะเป็นแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนกันนะก็คือต้องดูแลคนไข้ให้เขาหายป่วยแล้วก็กลับบ้านไปพบกับคนที่เขารักได้งั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะไว้เจอกันครับไปละจะไปขึ้นเรือเหรออ๋อเปล่าอ่ะคือจะเอานี่มาให้อ่ะคิดถึงตอนมัธยมเนอะตอนนั้นเธอก็ชอบทำแซนด์วิชมาให้อ่ะเพราะเราชอบลืมกินข้าวอ๋อแล้วก็ทำให้ทุกคนแหละเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักกันอ่ะเดี๋ยวไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวตอนปี2อ่ะวันนั้นจริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปคนเดียวนะแต่ว่าบังเอิญเจอกล้ากลางทางเฉยๆอ่ะหมอในฝันของทุกคนเป็นยังไงเหรอครับหมอบอกแล้วไงว่าไม่ได้ครับถ้าคนที่อยู่ข้างหน้าของคุณหมอคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคือญาติของเราแล้วคุณหมอจะปฏิบัติยังไงคุณหมอก็ต้องทำแบบนั้นกับคนไข้เหมือนกันค่ะเราทำหน้าที่แค่รักษาไม่ได้หรอสำหรับเรานะการปฏิบัติกับคนไข้ดีๆการพูดกับคนไข้ดีๆอ่ะก็เป็นการรักษาอย่างนึงเพราะว่าคนไข้อ่ะต้องกำลังกลัวไม่ก็กังวลอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะการกระทำของเราอ่ะส่งผลต่อเขาแน่ๆถ้าคนไข้สบายใจกับหมออ่ะเขาก็จะกล้าเล่าอาการบอกสาเหตุมากขึ้นแปลว่าเราก็จะรักษาได้แม่นยำมากขึ้นถูกไหมแล้วนี่เธอยังกังวลเรื่องการเป็นหมอของเธออยู่ไหมเธอว่าเราดูน่าเชื่อถือไหมนี่เธอกังวลเรื่องแค่นี้เองเหรออืมทำไมอ่ะมีหมอตัวเล็กๆน่ารักน่ารักพูดจาก็พอแถมยิ้มสวยอีกถ้าเราเป็นคนไข้นะแค่คุณหมอยิ้มให้อ่ะเราคงหายดีแล้วโลกนี้ต้องการหมอแบบเธอนะนี่สอนวิธีพูดกับคนไข้หน่อยดิอ่ะสมมติเราเป็นคนไข้นะโอ้ยปวดท้องค่ะไม่ไหวแล้วหมอทำไงดีคะปวดหัวเลยค่ะเป็นอะไรเนี่ยจริงจังหน่อยสิคะคุณหมออ่ะครับคนไข้เป็นอะไรมาครับยิ้มอีกยิ้มอีกคนไข้เป็นอะไรมาครับไม่ได้ต้องยิ้มอีกที่เธอเข้ามาโลกใบนี้เราไม่ควรจะลงแข่งในสนามที่ดูว่าจะแพ้ป่ะอะไรที่เคยเหมือนเดิมมันตัวฉันมันเพียงไปไม่เคยยอมใครที่ไหนแต่แพ้เธอทั้งใจตั้งแต่เธอเข้ามาและทุกเรื่องราวเหมือนเป็นเพียงความฝันจากวันนั้นอาจารย์ถามอาการนานมากนี่ไม่ใช่แค่ถามอาการนะยังชวนคุยนอกเรื่องอีกก็ไม่ต้องนานขนาดนั้นไหมใจเย็น
ก็ที่อาจารย์ถามอ่ะได้รู้ไงว่าคนไข้เป็นอะไรพอรู้ได้รักษาถูกคนไข้หายไม่ต้องกลับมาดีจะตายเป็นหมอไม่เห็นเทพในซีรีส์เลยหมอคะอาจารย์เรียกค่ะเรียนก็ต้องเรียนคนไข้ก็ต้องดูสอบก็ต้องสอบนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาชาร์จไปให้พี่ก่อนนะหมอป้าเห็นหมอเดินทั้งวันเลยกินอะไรหรือยังป้ามีเหนียวไก่มีแค่นี้แหละขอบคุณครับป้าที่นี่คนไข้ต้องมาก่อนพี่กินไม่ได้กินเลยเหมือนกันตั้งแต่เช้าพี่ไปหาอะไรกินกันนะตลอดเลยนะว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นหมอจริงๆแล้วต้องตัดสินอนาคตของคนไข้วันนั้นมันจะเป็นยังไงพวกแกว่าอาจารย์จะตัดสินใจยังไงกับเคสนั้นอะอ๋อก็คงส่งคอนซัลแทนอะแล้วก็คงต้องตัดขาเพื่อเซฟคนไข้ไม่ได้นะคนไข้เบาหวานนะรักษาแผลต่อไปอ่ะยังไงก็มีแต่ลามมันก็ต้องมีวิธีอื่นดิจะมาใช้แต่ความรู้สึกไม่ได้นะต้องดูความเป็นจริงด้วยซันใจเย็นดิเรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งเท่าซันเฮ้ยไม่เอานะอาจารย์นะเขาไม่ยอมปล่อยให้ลามจนเสียชื่อโรงพยาบาลหรอกขอโทษนะคือเขาว่าแกกำลังหลงประเด็นแล้วอะชื่อเสียงก็ส่วนชื่อเสียงคนไข้ก็ส่วนคนไข้หมอที่เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงกันหรอกเพราะสิ่งเดียวที่หมอต้องสนใจคือคนไข้แกยังจำได้ปะที่อาจารย์สอนอยู่ทุกวันอะให้รักษาคนไข้เหมือนพ่อแม่ของตัวเองคือต่อให้ต้องตัดขาก็เพราะสิ่งนั้นอะคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแล้วถามจริงๆเหอะที่แกยกเรื่องชื่อเสียงขึ้นมาตกลงแกอยากเป็นหมอเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อเอาอาชีพหมอเอาชนะใครเด้งแรงไปเปล่าตอนเด็กๆอ่ะเขาเคยล้มแล้วเกือบตาบอด
ช่วงนั้นพ่อแม่ก็กำลังเข้าเวรอยู่ในหัวมันคิดไปเยอะแยะเลยว่าถ้าตาบอดขึ้นมาจะเป็นยังไงตอนนั้นก็โกรธพ่อแม่นะว่ามัวแต่ไปรักษาคนไข้ลูกตัวเองจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยแต่แปลกนะทันทีที่มีคนบอกว่าหมอมาแล้วอะในหัวมันสว่างขึ้นมาเหมือนมันมีความหวังอะว่าเราจะหายได้ตอนนั้นอะเขาก็เลยเข้าใจว่าพ่อแม่ก็กำลังมอบความหวังเนี่ยให้คนไข้อยู่แล้วก็เป็นตอนนั้นแหละที่เขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะเป็นหมอที่เก่งเพื่อความหวังเนี่ยไปให้คนไข้เหมือนกันเราแค่เป็นหมอที่เก่งอยากมีงานวิจัยระดับต่างประเทศเราอยากเก่งเหมือนพ่อเราอยากเก่งเหมือนพี่เรานี่เราดูเห็นแก่ตัวมากเลยใช่ปะไม่หรอกเธอไม่เห็นแก่ตัวหรอกเราเชื่อนะว่าคนจำนวนมากอ่ะจะได้ประโยชน์จากหมอที่เก่งอย่างเธอถ้าเธอได้ทำงานวิจัยจริงๆอ่ะงานวิจัยของเธออ่ะจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากๆทุกคนเคนและอาจารย์หาวิธีได้แล้วไปดูกันถ้าจะดุเราอ่ะให้ขมวดคิ้วแต่ถ้าจะขอบคุณอ่ะให้วิ้งเอาก็เห็นว่าพูดยากไงแต่ถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวทุกที่มีตำนานสำหรับที่นี่เราเชื่อว่าอย่าเดินผ่านทางเชื่อมพี่พยาบาลคะล่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเดินตรงทางเชื่อมนั้นก็นึกว่าพี่เขาพูดกันเล่นๆน่ะว่าถ้าเดินผ่านแล้วดวงมันจะเยินเราเยินไหมล่ะดูสิก็ทางมันใกล้อ่ะขี้เกียจเดินอ่ะกล้าโอ้โหต้องจะเยอะยังมีเด็กยากอีกเหมือนกับเคสยากๆทั้งประเทศมารวมกันหมดแล้วเนี่ยน้องเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับแล้วเวลาที่เรียนจบแล้วเนี่ยน้องจะไปประจำที่โรงพยาบาลไหนครับก็น่าจะกลับที่บ้านนะครับแล้วโรงพยาบาลที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีหมออยู่กี่คนก็ไม่กี่คนครับแทบจะไม่พอด้วยซ้ำเธอยังไม่เคยบอกเลยว่าทำไมถึงอยากเป็นหมออืมเราเคยไปต่างจังหวัดอ่ะแล้วคนที่นั่นอ่ะไม่ได้รับโอกาสเหมือนที่นี่เอาตรงๆนะถ้าเกิดสมมุติเราไม่สบายแล้วรักษาที่ไทยไม่หายอ่ะเราบินไปต่างประเทศเลยก็ได้แต่สำหรับคนที่นั่นน่ะแค่จะเข้ามารักษาในกรุงเทพยังยากเลยแต่พี่ก็ดีใจนะที่ในอนาคตเนี่ยจะมีหมอดีๆไปประจำอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาได้ดูคนไข้เคสยากๆได้ฝึกปฏิบัติกับคนไข้เยอะๆคนไข้ที่นั่นเนี่ยจะได้ไม่ต้องดันด้นมารักษาในกรุงเทพแล้วพี่ก็แอบหวังนะว่าในอนาคตคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยพอเรียนจบแล้วอ่ะเธออยากเป็นหมอที่ต่างจังหวัดใช่ปะอาจารย์ครับวันหนึ่งผมจะเป็นหมอที่เก่งแบบอาจารย์ครับตั้งแต่ตอนปี2ที่เราข้ามฟากมาเพื่อนแต่ละคนต่างมีคำถามที่ค้างอยู่ในใจบางคนก็เจอคำตอบแล้วแต่บางคนก็ยังออยเป็นไรอ่ะช่วงนี้ดูเงียบๆนะเนี่ยก็เหนื่อยๆอ่ะไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่าที่เลือกเรียนหมอเฮ้ย
ทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะพวกแกอย่าตลกแล้วนะคือที่เราเลือกเรียนหมออ่ะก็พอคิดว่าอาชีพหมอมันเท่อย่างในซีรีส์อย่างเงี้ยหมอก็เท่กันทางนั้นแต่พอมาเจอชีวิตจริงแล้วอ่ะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันไม่เห็นจะเท่เลยอ่ะความเท่ของหมอที่แกพูดถึงอ่ะคืออะไรหรอสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับมันเป็นอะไรที่เอาไว้ขายเอาไว้ขายไม่เป็นไรครับเทียบไม่ได้กับที่คุณหมอได้ดูแลคุณแม่ผมก็ยังดีเลยไงบ้างแล้วโอ้โหตอนนี้สุขภาพแข็งแรงมากเลยครับเดินเร็วกับผมอีกขอบคุณมากๆนะครับความสุขของพวกเราครับใช่ใช่ใช่เราว่าเรารู้ละว่าความเท่ของอาจารย์หมอที่เนี่ยก็คือความเมตตาก็ถ้าความเท่ของหมอที่นี่คือความเมตตางั้นออยก็เท่สุดๆเลยนะรู้ตัวป่ะกินเยอะๆอะไรไม่กินเหรอไม่กินแล้วกินป่ะล่ะกินขอบคุณค่ะกินค่ะกินค่ะมาถ่ายรูปกันดีกว่านานๆทีได้กินข้าวข้างนอกไปยืนไปข้างหลังเลย2คน1 2ยิ้ม1 2ยิ้มอีก1 2ยิ้มทำไมถึงอยากเป็นหมอหรอครับก็อยากรักษาคนไข้ให้หายอะค่ะอยากช่วยเหลือคนอื่นครับเวลาเห็นคนไข้หายแล้วก็รู้สึกมีความสุขค่ะอยากทำงานวิจัยครับก็ลองมาเป็นน้องของพี่ดูสิครับขอสมัครเป็นน้องของพี่ซันได้มั้ยคะขอสมัครด้วยนะคะขอ very good very good ร้องเก่งจริงมีร้องเนี่ยถามตั้งแต่ปี2แล้วถามจริงมีคนขอร้องกี่คนโอ้เยอะแยะ6คนท้วนอ่ะไหนใครมั่งเอ้าก็พวกเรา5คนเอ้าแล้วอีกคนอ่ะก็เค้าเนี่ยมี2ไงเค้าเดี๋ยวไปบอกพี่ชายให้ช่วย follow ให้คุยกับพี่ชายแล้วหรออืมเขาได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศอะอยากไปเหมือนกันใช่ไหมไม่อะตอนนี้เรามีความฝันใหม่แล้วเราจะเป็นหมอที่เก่งจะได้กลับมาเป็นอาจารย์หมอที่นี่เราว่ามันคงดีเนาะถ้าเราได้ผลิตหมอดีๆให้กับประเทศอะอีกอย่างเราจะไปไหนทำไมอ่ะก็ในเมื่อแฟนเราอยู่นี่แล้วอ่ะมีแฟนแล้วเหรอไม่เห็นรู้เลยใครก็น้องปีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพูดเล่นพูดเล่นคือเราพูดไม่เก่งอ่ะแต่ครั้งเนี้ยฟังดีๆนะเราขอโทษตอนนั้นเป็นเพราะเราเองที่ทำให้เราสองคนเลิกกันเรารู้ว่ามันย้อนเวลากลับไปไม่ได้หรอกแต่เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อะเราก็เลยอยากทำอนาคตของเราให้ดีอยากมีแฟนเป็นหมอไหมครับเราอยากมีแฟนเป็นหมอป่ะล่ะสำหรับพี่ที่เลือกเรียนที่นี่เพราะศรีราชเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินครับอย่าลืมไปคุยกันในเพจรักน้องข้ามฟากนะครับบ๊ายบายตื่นเต้นจังเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกปี2ก็จะข้ามฟากกันแล้วเวลาผ่านไปเร็วเนาะแป๊บเดียวก็แก่แล้วอะแต่ออยก็แก่อยู่แล้วนะเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเครียดเลยคอยดูนะอนาคตอะฉันอะจะเป็นหมอสันหญิงที่เท่ที่สุดในประเทศและตอนนั้นอ่ะทุกคนก็จะเข้ามาหา
มาให้รักษาไงไม่พูดด้วยเล่าต้องรีบคุยดิเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปทำงานที่ต่างจังหวัดอะแล้วเราก็จะไม่ได้คุยกันแล้วนะเราก็จะไปต่างจังหวัดเหมือนกันนะเราอยากเห็นการรักษาที่นั่นอะเจริญแบบที่นี่บ้างแฟนคุณจะไปต่างจังหวัดแล้วนะแล้วจะไม่คิดถึงแฟนเหรอโหยอะไรอะลูกก็สองคนแล้วเล้งอะจะไปไหนต่อเขาอะรู้ตั้งแต่ยังไม่ข้ามฟากเลยนะว่าอยากจะเป็นอาจารย์หมอที่นี่นี่ก็ต้องเจอไปอีกยาวๆเลยดิเซ็งๆเฮ้ยไม่เอาดิโหรักคุณตอนนี้น้องปี2ก็คงกำลังคิดว่าหลังจากข้ามฟากมาจะมีอะไรเปลี่ยนไปเหมือนกับที่เราก็สงสัยกันตอนนั้นนะแล้วตอนนี้รู้ยังว่าที่ฟากนี้มีอะไรก็ครับผมค่ะๆๆเดี๋ยวไปค่ะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ครับคำตอบเมื่อกี้รู้ใช่ป่ะว่าจะถึงอ่ะอื เป็นเพียงความฝันเจอทุกนั้นแค่เพียงได้มองรอยยิ้มเธอ